เราคนที่ทำน้ำเสียต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักการคือว่าเราทำโรงบัตรส่วนกลางให้เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะต้องมาบัตรที่บ้านคุณหรือว่าที่โรงงานที่โรงแรมที่สำนักงานคุณก็ส่งให้ส่วนกลางมาบัตรแล้วแทนที่เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มาจ่ายที่ส่วนกลางแทนแล้วส่วนกลางก็ดูแลเรื่องคุณภาพน้ำอะไรให้ทั้งหมดที่แล้วมันอาจจะคนละส่วนกับเรื่องภาษีภาษีนี่คือทุกคนจ่ายเท่าเทียมกันอันนี้คือสมมติว่าเกิดเราไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการที่มีน้ำเสียเยอะเราก็ไม่ต้องจ่ายตรงนี้ตรงไหนมีน้ำเสียก็จ่ายปกติคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วในการบำบัดน้ำของคุณแทนที่คุณจะจ่ายของคุณเองในค่าบำบัดคุณต้องมาจ่ายที่ส่วนกลางแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของตัวเองในการบำบัดนะจริงๆแล้วก็คือเงินก้อนเดียวแหละแต่ว่าแทนที่จะจ่ายของตัวเองก็มาจ่ายให้ส่วนกลางบำบัดส่วนกลางก็มีการควบคุมมาตรฐานแล้วก็มีก็เรียกเป็นEconomy of Scale ที่เราทำปริมาณใหญ่เป็นแผนใหญ่มันก็อาจจะต้นทุนในการบำบัดก็ถูกกว่าที่จะคนละครั้งคนละเม็ดคนละน้อยแต่ในระยะยาวคงอาจจะต้องมีของพื้นที่ในแต่ละพื้นเล็กๆประกอบด้วยเพื่อจะให้สมบูรณ์ 100% ที่เราเจออยู่คือพอออกไปชานเมืองปุ๊บเนี่ยบางทีการสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียมันจะลงทุนสูงเพราะท่อมันต้องไปไกลเหมือนกาบาเงี้ยไปวางท่อแถวก็โอ้โหไกลไม่มีคนใช้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกไปด้านนอกต้องมีการทบทวนแผนกันว่าอาจจะทำการบำบัดขนาดเล็กลงในแต่ละมุมชุมชนหมู่บ้านให้มากขึ้นเหมือนที่เราไปทำบ่อบำบัดในชุมชนเพื่อบางทีไม่ต้องเข้าระบบรวมก็ชุมชนบำบัดแล้วก็ปล่อยได้มาตรฐานก็ปล่อยถ้าสรุปว่าค่าใช้จ่ายจริงแล้วปัจจุบันเราต้องรับผิดชอบน้ำเสียเราเองอยู่แล้วแทนที่คุณจะจ่ายคุณเองคุณต้องมาจ่ายที่ส่วนกลางแทนถ้าคุณมั่นใจในระบบที่คุณมีว่าดีตามมาตรฐานคุณก็เลือกที่จะไม่เข้าระบบส่วนกลางได้นะคะแล้วในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่ร่วมมาผมก็ยังไม่ต้องครับเพราะว่านี่ยังไม่ได้เก็บครับเขาต้องทำระบบของบัตรคอมมินได้ง่ายๆไหมคะเราวิธีก็จริงๆแล้วก็มีบ่อดักไขมันนะครับมีตัวขันแท็บเป็นต่างของตัวเองเนี้ยครับก็ครบประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านต้องมีหมู่บ้านก็มีบ่อบัตรต้องเสียที่ต้องถามว่ามันรวมกันมาเยอะถามว่าเรื่องพวกนี้ค่ะฝนตกแล้วน้ำมันก็ท่วมหรอจริงแล้วไม่ได้หลายจุดนะที่ต้องฟังให้ชัดนะผมว่าจริงแล้วอย่างคราวที่แล้วก็จะเป็นที่บางนาที่หนักเพราะว่าบางนาเนี่ยผมว่าปัญหาคือโอเคฝนตกเยอะ143มิลนั่นก็เยอะจริงแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟดับเหตุการณ์ไฟดับก็คือตรงสถานีสูบน้ำที่คลองบางนาบางนามีคลองกับคลองบางนาคลองบางอ้อบางนาดับไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าอันนี้ก็ร่วมแน่นอนอยู่ครับแต่เราก็แต่ไฟดับก็เป็นเรื่องมันก็สุดวิสัยระดับนึงนะพอกายฟ้ามาต่อให้พวกเราก็พยายามดูออกแล้วก็ตอนนี้ได้สั่งการแล้วว่าให้ไปสำรวจทุกจุดของสถานที่สูบน้ำเลยว่าจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องต้นไม้ครับก็แปลงความเสี่ยงเรื่องไฟดับความเสี่ยงเรื่องน้ำมันไม่มีเรื่องแหล่งพลังงานเนี่ยต้องให้ทำแล้วก็ของบางนาเองก็มีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่สองจุดคือที่บางนา30เป็นคอคลอดอยู่ว่าคลองบางนาเนี่ยก่อนกรุงเทพมหานครตกลงให้ความร่วมมือกับการประปานครหลวงในการสนับสนุนข้อมูลรหัสประจำบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ค่ะและบัดนี้นะคะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานพร้อมแล้วค่ะเรียนเชิญท่านลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะท่านผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรียบร้อยแล้วนะคะจากภาพภาพนะคะระหว่างสองหน่วยงานนะคะระหว่างผู้ว่าทั้งสองท่านนะคะอีกภาพหนึ่งความร่วมมือนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงนะคะในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียนะคะ
ค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้ของที่ระลึกให้แก่ท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงค่ะเป็นนาฬิการูปเสาชิงช้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครค่ะครับผมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียระหว่างกรุงเทพมหานครกับการประปาบำบัดน้ำเสียก็ต้องกราบเรียนว่าน้ำประปานี่ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเราใช้อยู่ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับน้ำประปาเนี่ยพอใช้เสร็จมันก็กลายเป็นน้ำเสียมาน้ำเสียที่ออกมาเนี่ยเราก็เอาไปส่วนหนึ่งก็จะมีการบำบัดเองหรือว่าไปที่บำบัดศูนย์กลางระบบที่กรุงเทพมหานครออกแบบไว้เนี่ยน้ำเสียเพราะคือน้ำดีเราเปิดก๊อกมาสุดท้ายก็ไหลออกเป็นน้ำเสียคิด 80% ของน้ำดีเช่นเราใช้น้ำ1 คิวก็จะเป็นน้ำเสียประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าเราข้อมูลทางการปานักบุญพอลงมาเพราะงั้นเราไม่มีมาตรวัดน้ำเสียต้องเอามาตรวัดน้ำดีที่เป็นหลักสากลนะแล้วก็ทอเราเป็นน้ำเสียอันนี้คือข้อมูลที่จะขอทางการปานครหลวงนะครับแต่ต้องฝากว่าพี่น้องสัมภาษณ์อย่าไปตกใจนะไม่ได้มีผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ถามว่าข้อดีของมันเนี่ยคือขั้นแรกคือเราก็มีการลดเพราะว่าเราปัจจุบันเราจ่ายค่าบัตรอยู่800 ล้านที่คาดว่าจะเก็บได้ในระยะแรกเนี่ยน่าจะประมาณ200 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็ยังมีส่วนต่างอยู่แต่ผมว่าหลักการหลักอันนึงที่ได้พูดไปแล้วคือว่า PPP อ่ะ polluters pay principleคนไหนที่ทำมลภาวะเยอะทำน้ำเสียเยอะก็ต้องมีการจ่ายค่าตอบค่าบำบัดให้มาสอดคล้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพราะไม่งั้นแล้วปัจจุบันเนี่ย800 ล้านบาทต่อปีเนี่ยทุกคนเฉลี่ยจ่ายเท่ากันหมดไม่ว่าคนที่ใช้หรือไม่ใช้น้ำเพราะสุดท้ายภาษีไปจ่ายนั่นหลักการนี้ก็จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เกิดพยายามกระตุ้นให้คนใช้น้ำให้น้อยลงก็ต้องขอบคุณการบานครหลวงนะครับที่มีความร่วมมือในความร่วมมือต่างๆเนี่ยตอนนี้ในส่วนของเราก็เป็นแค่เพียงเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลให้กับทางกรุงเทพมหานครนะครับและส่วนกรุงเทพมหานครจะบริหารจัดการในส่วนของการเก็บน้ำค่าน้ำเสียอย่างไรจะเก็บกับใครอะไรก็ขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของความร่วมมือต่างๆต่อไปในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือต่างๆร่วมกันอีกก็ได้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียแยกเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกออฟฟิศสำนักงานอันนี้เก็บ4 บาทนะครับแล้วสถานประกอบการที่ใช้น้ำน้อยกว่า2,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็เก็บ4 บาทต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรแต่ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็โรงแรมโรงงานและสถานประกอบการที่ใช้น้ำเกิน2,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะเก็บในอัตราคิวละ8 บาทครับแต่บ้านเรือไม่เก็บบ้านเรือไม่เก็บครับที่ใช้การจัดเก็บนะคะที่ไปเก็บวิธีการจัดเก็บเนี่ยจะมีใบแจ้งที่มากทมในปีแรกในกทมจะออกใบแจ้งที่เองก่อนตามข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันคอหลวงนะครับแต่อย่างที่เรียนฮะปีนี้ปีหน้าในหลังจากผ่านไป1 ปีแล้วเนี่ยเราประมาณดูรูปแบบความร่วมมือกับการระพันคอนอยู่ว่าทำไงให้ใบแจ้งที่เป็นใบเดียวกันแต่ในระยะเริ่มแรกเนี่ยจะใบแจ้งที่แยกกันอยู่ครับในอีกประเด็นนี้มีคำถามกันมากว่าถ้าอย่างเช่นโรงแรมสถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีแล้วที่ปล่อยคุณภาพน้ำและทำได้ดีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีสิทธิ์เลือกนะครับที่จะไม่เข้าระบบบำบัดนี้ก็มีสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายได้นะครับเรื่องที่2ที่ถามกันมากคือว่าถ้าบ้านอยู่นอกเขตบำบัดพื้นที่เขตบำบัดเนี่ยประมาณครอบคลุมแค่32 เขตนะครับนอกเขตก็เป็นยังไม่ต้องจ่ายครับก็เป็นวันนี้อย่างที่เรียนนะท่านผู้ว่าเรียนว่าไอ้ค่าโรงพยาบาลน้ำเสียเนี่ยเราทำโรงพยาบาลน้ำเสียส่วนกลางคือรับระบบบำบัดเข้ามาก็มีค่าลงทุนท่อระบบบำบัดเข้ามาซึ่งอันเนี้ยกทม.มีคนลงทุนให้ค่าโรงพยาบาลน้ำเสียแล้วก็ลงทุนก่อสร้างให้แต่มันมีค่าดำเนินการและการดำเนินการปีเนี้ยโรง8โรงที่เราทำอยู่เนี่ยก็เสียรวมกันประมาณปีละ800 ล้านและคำถามคือว่าเอา800 ล้านเนี่ยไปกระจายให้กับคนที่ไม่ได้ก่อบำบัดน้ำเสียมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมในการคิดระบบค่าบำบัดแต่เราคิดเฉพาะค่าบริการตรงนี้อัตราที่คิดมานะครับ4 บาท 8 บาทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่เป็นธรรมจะตอนแค่ต้นทุนค่าตัวเนี่ยมานิชปานเอมท่านผู้ว่าการประปานครหลวงครับท่านทำรงบูรณะตระกูลท่านรองผู้ว่าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครับท่านชวีวันอุทัยพิบูลรองผู้ว่าการฝ่ายแผนพัฒนาแล้วก็ท่านสุราสุวิศรีรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารนะครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมพิธีลงนามในบันทึก MOU ระหว่างการประปานครหลวงกับกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับการปราณพลหลวงในวันนี้จริงแล้วประชาชนก็อาจจะตกใจนะว่าเราจะเก็บตังค์เพิ่มอะไรวันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะว่าหลักการของอนาคตก็คือ PPP Polluter Pay Principle ผู้ที่ทำเหมือนว่าใช้ทรัพยากรก็ต้องมีการจ่ายเงินปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงบัตรน้ำเสียอยู่แต่เราก็ไม่ได้มีการเก็บค่าบัตรน้ำเสียแต่เราต้องจ้างเขาบริหารนะบางทีแล้วเราไม่ได้เก็บแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็กลายว่าประชาชนทุกคนก็ต้องมารับผิดชอบค่าบริหารจัดการการบัตรน้ำเสียเนี่ยร่วมกันถ้าเกิดเรามีระบบที่สามารถจะเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการได้ตามปริมาณที่ใช้งานในขณะเดียวกันในการใช้มันก็ไม่ได้บังคับนะคือถ้าเกิดคนไหนมีระบบบัตรน้ำเสียที่ตั้งไว้แล้วก็สามารถเลือกที่จะไม่จ่ายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เชื่อว่าก็ได้ทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็ต้องขอบพระคุณทางผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับจริงๆแล้วเรามีการหารือกันมาหลายครั้งมีความร่วมมือมากมายเลยครับแล้วก็อนาคตก็มีความร่วมมือกันต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตอาจจะมีเรื่องการเอาน้ำเสียที่เราบำบัดวันหนึ่งอาจจะถึง900,000ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเพื่อเอากลับไปใช้ในรูปแบบไหนได้ไหมนะครับหรือไม่ตอนนี้เราขอแค่ข้อมูลอนาคตจะฝากท่านช่วยเก็บตังค์ให้เราได้ไหมไม่ได้ฝากอาจจะแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยช่วยก็ถือว่าเป็นวันตอบเซอร์วิสมีทั้งคิดน้ำดีน้ำเสียพร้อมไปเลยแต่ว่าขณะเดียวกันหน้าที่ในการแยกเราก็จะต้องเป็นคนแยกให้ท่านว่าไม่ใช่ 100% เก็บหมดก็จะมีเฉพาะบางผู้ประกอบการที่เราจะเก็บค่าบัตรน้ำเสียประชาชนทั่วไปเรายังไม่เก็บอยู่อันนี้คงต้องคุยในรายละเอียดต่อไปครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการประปาที่ให้ความร่วมมือแต่เราอย่างดีมาโดยตลอดผมเองก็ไปเยี่ยมท่านหลายรอบตอนนี้ก็ถือท่านก็ให้เกียรติมาเยี่ยมเราถึงที่ได้มาขอก็กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็หวังว่าการเซ็น MOU นี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเชื่อว่าไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะเข้าระบบหรือไม่เข้าระบบแต่เชื่อว่ามันทำให้การบริหารจัดการน้ำเสียการใช้ทรัพยากรนั้นเนี่ยคุ้มค่าก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้บริหารกทม.แล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวงทุกท่านและผู้บริหารที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสภาก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาทำ MOU ร่วมกับกทม.นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียซึ่งทางกทม.เองเนี่ยก็จะเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆนะครับก็คืออย่างที่ว่านะครับคือเมื่อเราใช้น้ำนะครับใครเป็นคนทำ pollution คนนั้นก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการซึ่งน้ำดีที่เราผลิตให้กับทางกรุงเทพมหานครก็มีประมาณ80ล้านคิวส่วนว่ากทม.จะบริหารการจัดเก็บอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกทม.นะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยกทม.ยินดีนะครับแล้วก็จะซัพพอร์ตในความร่วมมือต่างๆนะครับที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับที่ยินดีที่จะทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการก่อสร้างการวางพื้นที่ต่างๆนะครับการขออนุญาตต่างๆก็ได้รับความร่วมมือดีๆจากกทม.นะครับก็ขอขอบคุณทางกทม.ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ